สมุนไพรส้มจี๊ดส้มจี๊ดจัดเป็นไม้พุ่มที่มีความสูงของต้นประมาณเมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับตามกิ่งมีหนามแหลมคมยาวประมาณ 1-3 เซนขึ้นได้ทั่วไปมีเขตการกระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันตกนะครับใบส้มจี๊ดเป็นใบประกอบชนิดแบบลดรูปที่มีใบย่อยเป็นใบเดียวลักษณะของใบเป็นรูปไข่ปลายใบแหลมโคนใบแหลมมีขนาดกว้างประมาณ 2-4 เซนและยาวประมาณ4เซนถึง7เซนแผ่นใบหนาเนียนผิวใบเป็นมันสีเขียวมีหูใบขนาดเล็กนะครับดอกส้มจี๊ดออกดอกเป็นดอกเดียวแต่มักจะออกรวมกันเป็นกลุ่มๆดอกจะมีสีขาวมีกลิ่นหอมแรงออกตามซอกใบและปลายกิ่งกลีบเรียงเป็นรูปถ้วยปลายแยกเป็น5แฉกกลีบดอกมี5กลีบร่วงได้ง่ายเมื่อดอกบานจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเส้นครึ่งถึง 2.5 เซนดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากนะครับผลส้มจี๊ดผลมีลักษณะเหมือนผลส้มทั่วไปนะครับแต่จะมีขนาดเล็กส้มชนิดนี้เป็นส้มที่กินเปลือกผลผลมีขนาดเล็กมีทั้งกลมและรีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเซนครึ่งถึง3เซนนะครับผิวผลบางเป็นสีเขียวและมีกลิ่นหอมเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเนื้อในผลมีรสเปรี้ยวจัดภายในผลมีเมล็ดประมาณ 1-3 เมล็ดนะครับสำหรับสรรพคุณของส้มจี๊ดนะครับผลส้มจี๊ดมีวิตามินสูงน้ำส้มคั้นใช้ผสมกับเกลือเล็กน้อยใช้จิบกินแก้อาการไอน้ำในผลนำมาผสมกับเกลือเล็กน้อยใช้กินเป็นยาขับเสมหะผลใช้ดองกับเกลือและทำให้แห้งใช้อมแก้อาการเจ็บคอช่วยแก้เสียงแหบช่วยแก้ภูมิแพ้ที่สำแดงอาการทางลำคอผลมีรสเปรี้ยวใช้รับประทานแทนมะนาวหรือนำมาใช้ปรุงอาหารใช้แต่งรสเปรี้ยวในการทำน้ำผลไม้ใช้ทำแยมทำส้มจี๊ดแช่อิ่มส้มจี๊ดเชื่อมส้มจี๊ดดองชาส้มจี๊ดส่วนผลสุกนำมาคั้นทำน้ำพริกเปลือกผลหั่นๆนำมาจิ้มกับน้ำพริกรับประทานหรือนำเปลือกไปดองเค็มนะครับเปลือกผลใช้รับประทานเป็นสดนะครับจะช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยในการย่อยอาหารเปลือกผลมีน้ำมันหอมระเหยที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำน้ำมันหอมระเหยครับส่วนชาส้มจี๊ดมีสรรพคุณแก้อาการท้องอืดมีลมในท้องลมตีขึ้นเบื้องบนซึ่งทำให้คลื่นไส้อาเจียนนะครับนอกจากจะปลูกเป็นไม้กินผลแล้วยังสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้อีกด้วยนะครับติดตามชมอย่าลืมกดตามนะ